คุณพี่ต่ายนะฮะคุณจตุรนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับบอกว่าบ้านเมืองจะกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าถามกูไม่แก้แล้วมึงก็แก้ไม่ได้นะฮะเพราะมึงไม่มีปัญญาแก้นะฮะมึงไม่รู้ซะแล้วนะสิ่งที่มึงพูดนะฮะแล้วกูเองก็ไม่ได้ขอบคุณพี่ต้อมนะครับขอบคุณผ้าบางสกุลด้วยนะฮะเมื่อกี้นะกูไม่ได้สนใจเลยคำว่าประชาธิปไตยเพราะกูถือว่าตั้งแต่สมัยระบอบสมบูรณ์อะไรสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็มีความเป็นเสรีอยู่แล้วนะฮะทำไมล่ะครับสมัยสมบูรณาสิทธิราชมึงออกจากบ้านไม่ได้หรือไง มึงไปขี้ไปเยี่ยวไปช้อปปิ้งไม่ได้หรอสมัยลุงตู่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยนะครับตอนนั้นมึงไปเซเว่นไม่ได้หรอครับออกกฎอัยการศึกนะครับนะฮะมึงเขาออกกฎอัยการศึกว่าห้ามชุมนุมกันเกิน5คนก็แค่นั้นเองขอบคุณพี่อรนาขอบคุณพี่วังชันมากๆนะครับเขาให้ห้ามชุมนุม5คนถ้าชุมนุมปุ๊บเขาก็เรียกไปรายงานตัวแต่มึงเสือกหนีไปเองไอ้ควายเขาก็พูดอยู่ว่าเออคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อความวุ่นวายเขาเรียกมารายงานตัวแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วมึงหนีไปทำไมมึงหนีด้วยเหตุผลที่ปัญญาอ่อนไง กฎอัยการศึกเขาแหกมึงห้ามรวมตัวกันเกิน5คน6คนก็ว่าไปมึงก็ไปเซเว่นได้ปกติมึงก็ไปเที่ยวได้ปกติมึงก็ไปเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่ได้ปกติไอ้ควายเขาไม่ได้ไปห้ามมึงออกจากบ้าน นะฮะแล้วมึงก็บอกประเด็จการนี่ไงกูว่ามันมึงมีปัญหาที่วิธีคิดไงซวยนะครับพักใหม่ที่ชื่อเขาจ้างมาพูดเท่าไหร่ครับประมาณไลฟ์ละ2ล้านครับพี่ไลฟ์ละ2ล้านครับพี่จะจ้างผมเลิกไลฟ์ไหมอ่ะผมเอา5ล้านพออ่ะนะฮะทำไมต้องคิดว่าเวลากูมาพูดเนี่ยเขาจ้างมาพูดวะทำไมไม่คิดว่ากูทำเพื่อสังคมบ้างสลิมมีเป็น10ช่องนะฮะมึงไม่บอกเขาจ้างหมดเลยล่ะ มึงคิดว่าเขาจ้างมาพูดแล้วกูต้องหาข้อมูลไหม จ้างมาพูดกับเต็มใจพูดฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะ จ้างมาพูดแต่กูจ้างคนดูไม่ได้นะครับ 5.3 พันคนนะ เอาจริงๆถ้ากูก็อยากให้ลุงตู่จ้างกูเหมือนกันนะแล้วกูคิดลุงตู่ไม่แพงด้วยกูคิดแค่20บาทพอเอากูพูดเลยกูอยากให้ลุงตู่จ้างเพราะกูอยากได้เงินจากลุงตู่เพราะกูคิดว่ามันเป็นสิริมงคลกับกูนะฮะถ้าลุงตู่จ้างกูสัก20บาทกูจะเก็บแบงค์20นั้นไว้อย่างดีเลยเนี่ยครับมันจะมีอย่างเงี้ยฮะเป็นหน่วยรบพิเศษเป็นอยู่กองไหนหรือเปล่าคุณอยู่คุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นหน่วยงานไหนหรือเปล่าคุณเป็นกรมนหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรต่างกรมนเขาไม่เสียเวลามาเล่นติ๊กต็อกอะไรกรมนบ้านป้ามึงมานั่งไลฟ์ติ๊กต็อกหรือไงยังไม่ต้องมาสงสัยกูหรอกกูเป็นกรมนกูก็เป็นเด็กคนนึงไงที่ไลฟ์เสร็จกูก็ไปนั่งกินเหล้าต่อนะฮะแล้วไม่ต้องมาถมถุยนะฮะนะฮะช่องมึงคนดูร้อยนะฮะร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าสิบคนนะฮะนู่นนี่นั่นอะไรต่างแล้วทำไมพี่ถวยเขาไม่จ้างมึงบ้างอ่ะ ทำไมพี่ถวยนะสอสอนะฮะวิลงวิโรจน์นะฮะไลค์ทีนึงคนดู500นะครับหมอเอ๋งไลค์คนดูทีนึง500นะฮะมึงไลค์รวมกัน10รอบเลยถึงจะสู้กูได้อ่ะนะฮะอุ๊ยขอบคุณพี่ทอมมี่ขอบคุณครับผมแล้วก็บอกว่าสลิมอกแตกตายเพราะส้มไปตั้งพรรคใหม่คือสลิมก็รู้ว่ามึงจะไปตั้งพรรคใหม่อ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะแต่ที่เขาสะใจเพราะเขาสะใจในการตัดทรงตัดสิทธิ์สสนะฮะที่มันเป็นตัวเป้งๆแค่นั้นเองนะฮะที่เขาตัดสิทธิ์พ่อลิกงพ่อลิเกแรงต่างไปนะก็ไม่ได้อกแตกตายอะไรเพราะว่าสลิมเองเนี่ยใจนึงเขาก็ไม่อยากให้ยุบนะฮะเพราะว่าเขากำลังสนุกกับการโชว์ฉาวโชว์โง่ของมึงนะฮะ พี่ต้อมขอบคุณครับผมไม่มีใครไม่มีสลิมคนไหนเขาอกแตกตายเพราะมึงไปตั้งพรรคใหม่หรอครับ มีแต่มึงอกแตกตายเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตไอ้ห่าพอยุบไปปุ๊บมานั่งร้องไห้กลางรายการกรรมกรข่าว
ผมกลับมาไม่รู้เขารู้ได้ไงมึงยังไม่รู้ว่าลูกเองมึงลูกมึงฉลาดกว่ามึงอีกมึงยังไม่รู้ว่าลูกมึงรู้ได้ไงนะฮะมึงเลี้ยงลูกไงวะพี่บีก่อนครับผมนะฮะมโนเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่องที่สุภาพมากๆเนี่ยนะครับกบมโนก็จะไม่ด่านะครับไม่ด่าลูกเด็กเล็กแดงไม่ด่าคุณพ่อคุณแม่ใครนะครับก็จะด่าแต่ตัวบุคคลนะฮะที่มันมาแพร่ในช่องนี้นะฮะกบมโนจะไม่ล่อไปถึงพ่องแม่งอะไรต่างไม่เอานะฮะนะฮะกบมโนก็จะมีขอบเขตนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการพูดเพราะๆแบบนี้นะฮะพี่บีบอกว่าเจ้านายพี่ให้สอนครับขอบพระคุณนะฮะท่าน CEO นะครับท่าน CEO แล้วก็เจ้าของบริษัทพี่บีนะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการส่งพวงมาลัยให้เวลาพี่บีเขาไปฟังผมเนี่ยเขาจะเปิดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณลิปสติกด้วยนะฮะพี่ผู้ชายไว้หนวดพี่เขาชอบเปิดไลฟ์ผมให้คนอื่นเขาฟังนะฮะสลิมสิ่งที่ทำให้สลิมเห็นคือพลังเงียบของสลิมไม่มีอยู่จริง พี่กระต่ายดังอยู่พี่มันบอกว่านะฮะสิ่งที่ทำให้สลิมเห็นคือพลังเงียบไม่มีอยู่จริงกู ว่าไม่ใช่พลังเงียบของสลิมไม่มีอยู่จริงหรอกนะฮะแต่พลัง14ล้านเสียงของมึงอ่ะไม่มีอยู่จริงคือลงมาไม่ถึง14เลยอ่ะกูนับดูแล้วประมาณ140ที่เหลือเลยวันนั้นมึงต้องละอายใจมากกว่าในการที่มึงดันม็อบไม่ติดอ่ะนะฮะผมสู้ด้วยอุดมการณ์ไปพูดในเวทีปราศัยไอ้หมอหมาที่แม่งกินเบียร์ประมาณ2ขึ้นไปพูดอ่ะไหวแล้วคุณนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมึงไม่ลงมาตั้งแต่แรกไอ้ควายกูจะขับเคลื่อนผลงานผมคือผลักดันเปิดเวทีให้ประชาชนมาปอทรงปาใส่ผลงานปองมึงนี่เรียกผลงานเหรอนะฮะขนาดผมเข้าไปคนเดียวยังเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เปลี่ยนแปลงอะไรของมึงขอบคุณประชาชนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมรับใช้ชาติมาถึงจุดนี้ดูนี่รับใช้5ต้นตีนอะไรครับ มึงโพสต์ทวิตเตอร์มึงโพสต์ว่าผมรับใช้ชาติมารับใช้ใครครับมึงรับใช้ใครกูเห็นมึงหาแสง คือคุณพี่ทวยเนี่ยนะฮะเขาโพสต์ว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะฮะในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติมึงรับใช้ต้นตีนอะไรล่ะครับไอ้กีบกูถามนิดนึงไอ้พี่ทวยมันรับใช้ต้นตีนอะไรเหรอครับมันมีส่วนไหนที่มึงทำเพื่อชาติบ้านเมืองเหรอครับเดี๋ยวมึงพูดมาสักอย่างนึงครับวันๆกูเห็นมึงไปหาแสงวันๆกูเห็นมึงเดินไปนะฮะทำทรงลิกงลิเกไปให้สัมพงต่างชาติด้วยนะมึงรับใช้ชาติยังไงมึงไม่ได้รับใช้ชาติเลยมึงด้อยค่าประเทศมึงไอ้กีบก็นั่งด้อยค่าประเทศมึงอยู่เกียรติสูงสุดในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติและประชาชนมึงไม่ได้รับใช้ใครเลยมึงรับใช้พรรคมึงเอง เป็นความทรงจำที่ผมไม่มีวันลืมอ๋อกูก็ไม่ลืมเหมือนกันว่ามึงเคยว่าอะไรมาบ้าง บอกให้ผมเลิกพูดได้แล้วเรื่องผลงานลุงตู่นะฮะมันบอกว่าพูดไปทำไมผลงานลุงตู่สร้างถนนต่างๆเยอะแยะมากมายพูดไปคนก็ไม่ได้รวยขึ้นนะฮะนะฮะกูไม่พูดมันก็ไม่รวยขึ้นเพราะมึงมีสัญญาณแบบนี้ไง นะฮะผมบอกได้เลยนะฮะการที่มึงเอาหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ชื่อเท้งนัดอะไรสักอย่างของมึงเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกนะฮะกลัวมันปิ้วนะฮะกลัวมันปิ้วนะฮะก็เลยเอาสิริกันยุงมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคไว้นะฮะเผื่อมันปิ้วอะไรจะได้ดันสิริกันยุงขึ้น พี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะฮะ2คนนี้มันอยู่ใน1ใน44รายชื่อแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเกงเอาการเอาเด็ก37ปีมาโดนตัดสิทธิ์มาขับเคลื่อนทางการเมือง112มีผลอย่างเดียวคืออะไรครับคือคาดหวังผลและถ้าผิดหวังอย่างมากมันก็ปิ้วเด็กไปอีก10ปี47ปีเด็กมันก็ขึ้นมาสู้ใหม่ได้นี่คือสิ่งที่มันคิดนะฮะเพราะนั้นเองมันถึงบอกว่ามันมั่นใจในการขับเคลื่อนอุดมการเดินเพราะมันไม่ได้กลัวเรื่องการตัดสิทธิ์มันถึงเอาเด็กอายุน้อยที่สุดขึ้นมาบริหารจัดการพรรค
นะฮะพอพักโดนปิ้วมันก็แค่ดันสิริกัญญาขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยพินเป็นทฤษฎีง่ายๆที่เอามาหลอกสลิมแต่กูไม่ได้โง่นะฮะสลิมเขาก็ไม่ได้โง่นะฮะเผื่อว่าใครไม่เข้าใจนะครับผมนะอย่าไปคิดว่าให้มันเป็นทายงทายาทธนาธรนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับคือพี่ต้องเข้าใจว่าไอ้ธรบ้านดอนเนี่ยนะฮะมันชอบเอาเด็กนะครับมาเสี่ยงชีวิตนะฮะแทนมันเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับขอบคุณพี่บีขอบคุณพี่อ๋อยนะครับนะฮะพี่พัชราพรขอบคุณมากๆนะเวลาพี่ดูการเมืองพี่ต้องเข้าใจกระแสส่วนใหญ่ว่าเขามองไปทางไหนถ้าเขามองไปทางเดียวกันให้พี่ฉุกคิดนิดนึงว่าไม่ใช่แล้วนะฮะมันไม่ใช่แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะฮะมันมีพายกระซิบบอกผมมา พี่ว่าผมนั่งทางไหนได้แค่ฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวเหรอ ผมนั่งทางไหนได้ทั้งฝั่งของไอ้กีบด้วยซ้ำบอกเลยตอนนี้กบยานทิพย์เนี่ยยานผมเนี่ยไปไกลมากนะฮะพี่บอกว่าไม่ทันกล่องนะฮะไม่ทันกล่องขอโทษแทนพี่บีด้วยนะพี่บีอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อพี่ลงไปนะครับใครไม่ทันกล่องก็ลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่นะครับข้อจอข้อใจเยอะๆนะครับพี่ๆนะฮะฝากข้อจอข้อใจหน่อยนะครับพี่ๆนะฮะนะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราต้องมีสติและก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับเกมของพรรคกุ๊กไก่นะฮะเริ่มแรกจากการที่เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนก็เพราะว่ากันคนเอาไปด่าแต่ก่อนเราด่าว่าก้าวกามนะฮะก้าวกีกุ๊กไก่นะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาด่าว่าประชาชนเพราะนั้นมันต้องการให้คนที่ด่าพรรคมันเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนมันก็เลยตั้งใจตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนนั่นเองนะฮะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับเพราะกูก็ด่าเหมือนเดิมนะครับไอ้พรรคประชากีบพรรคประชาสวยพรรคประชานะฮะพรรคประชาชิบหายไว้ปวกพรรคประชากามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่มึงแบกอยู่ไอ้พี่ทวยมึงหลอกคนอื่นได้มึงหลอกตัวเองไม่ได้หรอกว่ามึงไม่ได้มีความสุขกับการเป็นอย่างนี้มึงไม่ได้มีความสุขกับการมาตั้งตอแหลนะฮะปากบอกนะฮะไปศึกษาไอ้ห่าไปบ้านบ๊อบมาเล่ศึกษาเรื่องกัญชงกัญชาเสรีพอชูวิทย์ถามเอากัญชาเสรีไหมบอกไม่เอากัญชาเสรีกัญชาเสรีไม่ถูกกฎหมายไหลไปตามน้ำโกหกชิบหายพูดเอาใจทุกคนนะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไมการแก้กฎหมาย112ทุกคนก็รักพระมหากษัตริย์ทุกคนนั่นแหละแต่เขาอยากจะแก้112ในเชิงที่ว่าไม่สามารถที่จะเอามากลั่นแกล้งใครได้ไอ้ควายนะฮะพฤติกรรมมึงไม่ได้อยากจะแก้มึงอยากจะยกเลิกเขาก็เห็นกันหมดนะฮะศาลเขาไม่ได้โง่ศาลเขาไม่ได้โง่ครับนะฮะนะถ้าสลิมมองออกศาลก็มองออกเพราะเขามีหลักฐานนะครับทำไมถึงต้องใช้ระบบไต่สวนเพราะศาลหาหลักฐานมาเองการที่ศาลหาหลักฐานมาเองนั่นคือสิ่งที่มึงไม่เสนอมึงไม่สามารถเสนอหลักฐานหาอะไรเพิ่มเติมได้แล้วเพราะศาลรู้ด้วยตัวเอง และคำวินิจฉัยก็ยังครอบคลุมนะครับครอบคลุมไปทุกองค์กรผูกพันทุกองค์กรนั่นหมายความว่าถ้ามึงจะใช้ใครก็แล้วแต่ในการขับเคลื่อนม.12มึงชิบหายกันหมด ถูกพ่อกูไปหรือเปล่านะฮะกูบอกเลยนะครับเขาไม่มานั่งแคร์พวกมึงหรอกมึงจะมี14ล้านเสียง15ล้านเสียงเขาไม่มานั่งแคร์หรอกนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณครับพี่ต้อมขอบคุณครับผมพี่ต้อมขอบคุณครับผมขอบคุณกองกับคอนเสิร์ตดีด้วยไม่ต้องพูดแล้วเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์นู่นนี่นั่นอะไรต่างคนจะอดตายอยู่แล้วสร้างถนนมาทำไมสร้างถนนมาให้ใครใช้คนจะอดตายหมดแล้วมึงไม่ต้องใช้สลิมเขาใช้กันรถไฟฟ้าสร้างมากี่มึงไม่ต้องใช้กูสลิมกูใช้กันเองไม่เป็นไรอย่าให้เห็นมึงเดินบนถนนนะให้มึงเดินริมหญ้าไปนะทำทรงมาด่ากูกบนู่นนี่นั่นต่างๆพูดอยู่นั่นแหละอินฟราสตรัคเจอร์ถนนหนทางคนอดตายอยู่แล้วเรื่องของมึงกูสลิมก็ไม่ได้อดตายอ่ะนะฮะและอีกอย่างนึงมีคนใช้อยู่แล้วถนนไม่มีคนใช้ก็ดีรถโล่งไม่ต้องรถติดไอ้ควายวันนี้ไม่มีคนใช้หาแล้วกูไปลาดพร้าวกูไปหน้าลงหน้ารามนู่นนี่นั่นศรีนครินทร์พัทลุงพัทยารถติดชิบหายนะฮะ
เออกูอยากจะเห็นไม่มีคนใช้ถนนนะกูอยากจะเห็นมากเลยโอ้มึงไปอยู่ในน้ำมึงไปอยู่ในรูมาเหรอถนนไม่มีคนใช้อ่ะมึงลองไปวิ่งสินะคารินตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปอะไรมากมึงไปเชียงใหม่เนี่ยมึงไปวิ่งตั้ง6โมงทุ่มนึงเนี่ยมึงลองเข้าไปในตัวเมืองดูมีปัญญาใช้อำนาจยุบพรรคนะครับแต่ไม่มีปัญญาทำให้พวกพ้องตัวเองชนะเลือกตั้งไม่รู้จักอายนะฮะเขาไม่ได้ใช้อำนาจยุบพรรคอะไรนะครับเขาแค่ทำตามกฎหมายมึงทำผิดกฎหมายมึงก็โดนแค่นั้นเองนะฮะมึงจะยึดโยงกับประชาชนส้นตีนอะไรของมึงยึดโยงกับประชาชนอะไรมึงตั้งหัวหน้าพรรคมึงยังไม่ถามประชาชนมึงเลยควายเออแล้วกูก็ไม่ได้ชนะครับลุงพีเขานั่งอยู่เฉยๆรวมไทยสร้างชาติเขานั่งอยู่เฉยๆมึงไปเชิญเขามาเป็นนายกเอง มึงโดนไอ้พรรคแดงถีบมึงเองมึงโง่เองเพราะมึงอะไรเพราะมึงไม่ต่อยเรื่อง1 2ไม่มีใครเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคดีล้มล้างการปกครองสุดท้ายมึงโดนถีบไปเอง มึงตั้งไอ้เท้งมามึงได้ถามประชาชนกี่มึงมั้ย มันอาจจะอยากได้ไอ้แบงค์มาเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้อาจจะอยากได้ไอ้เจี๊ยบมาเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้นะแต่ที่มึงตั้งเพราะอะไรที่มึงตั้งไอ้เท้งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมึงรู้ว่าจะเอาไอ้เท้งมาเสี่ยงได้เพราะไอ้เท้งมันอายุน้อยนะครับการที่เอาไอ้เท้งมาขับเคลื่อนอุดมการแบบเดิมนู่นนี่นั่นต่อให้โดนตัดสิทธิ์10 ปีไอ้เท้งมันกลับมา47 ปีมันก็ยังไม่แก่นะฮะเพราะมึงก็ยังดันสิริกัญญาได้เพราะนั้นมึงเดินดันสิริกัญญาเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วเอาไอ้เท้งมารับมีเอามารับไม้กันหมาเอามารับพายุเอาเรียกง่ายๆมึงเอาไอ้เท้งมาตายอ่ะนะฮะแทนที่มึงจะซ่อนสิริกัญญาแล้วสิริกัญญามึงมองว่ามันฉลาดแต่จริงๆมันไม่ได้ฉลาดนะฮะเพราะมันรับข้อมูลจากคนบางคนอยู่นะฮะเออเพราะนั้นสิริกัญญาเองเนี่ยนะครับกูบอกเลยนะฮะว่าอาจจะเป็นตัวแปรที่มึงไม่ทราบค่าก็ได้แค่นั้นเองนะเพราะมึงคิดอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงวางไอ้เท้งเป็นหัวหน้าพรรคได้2ต่อคือ1เป็นวัยรุ่น2นะฮะเขาเรียกว่าไงหน้าตายังเด็กยังละอ่อนนะฮะแต่กูก็ไม่รู้37หน้าตาก็ไปแล้วเหมือนกันนะจะมาหลอกสลิมว่าอ๋อไอ้เท้งเป็นทายงทายาทของมึงไม่มึงเอามันมาตายนี่คือความเฮียของมึงไง พี่อย่าลืมกล่องไว้นะครับอย่าลืมกล่องพี่บีด้วยฮะ 2,000 เหรียญนะกูรู้กันฮะกูรู้เพราะอะไรเพราะกูมีคนอยู่ในพรรคมึงไง เดี๋ยวนี้กบมโนไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่ากบมโนเนี่ยนะฮะขยายยานทิพย์ไปถึงพรรคกุ๊กไก่แล้วนะ เลยรอบเนี้ยสนุกนะฮะพรรคประชาชนใช่ไหมพรรคประชาชนเออไม่รู้ประชาชนใครอยู่ในพรรคมึงอ่ะ นี่คือสิ่งที่มึงชะล่าใจนะฮะนี่คือสิ่งที่มึงมั่นใจนะฮะไส้ศึกเนี่ยที่เรียกว่างูเห่าในภาษาสมัยใหม่เนี่ยกูจะบอกให้นะครับเขาไม่ย้ายไปจากมึงหรอกเพราะเขาคือไส้ศึกครับนะฮะเออดังนั้นเองเนี่ยนะฮะการที่มึงดีใจว่างูเห่าไม่ย้ายเนี่ยนะครับเพราะจะย้ายทำไมอ่ะนะฮะเขาอยากรู้ความลับของมึงเขาก็ต้องอยู่ในพรรคมึงต่อก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เออมีแต่มึงที่ไม่รู้ไง เนี่ยคือสิ่งที่มันผ่านมามึงไม่ได้สร้างความฉลาดให้กับมึงเลยนะฮะเออสุดท้ายแล้วอ่ะนะครับผมถึงบอกไงเขาอนุญาตให้มึงเลือกตั้งแต่เขาไม่อนุญาตให้มึงบริหาร UN ประกาศนะฮะไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้ประชาธิปไตยถดถอยนะฮะเออนายกก็ไม่ธรรมดาเว้ยนะฮะอุ๊ยขอบคุณครับผมพี่อ้อยขอบคุณครับเหี้ยไปตกหลุมพรางนะฮะของไอ้ด้อมกีบนะฮะที่เขาเรียกว่าพยายามนะฮะอุ๊ยขอบคุณครับผมนะฮะพยายามที่จะส่งนะฮะสลิมจะเข้าใจว่าไอ้คนที่ชื่อเท้งมันเป็นทายงทายาทไม่หรอกมันเอามาตายพี่ตายนะฮะเออสิริกันยุงมันก็ปลายุเข้าไป40กว่าแล้วนะฮะแล้วก็สิริกันยุงเนี่ยเป็นคนที่ด้อมกีบเขาเชื่อว่าเป็นมันสมองนะฮะของพรรคเขา ถ้าเท้งทำสำเร็จแคนดิเดตก็ไปตกอยู่ที่กันยุงเหมือนเดิม ถ้าเท้งทำไม่สำเร็จมันก็เขี่ยเท้งทิ้ง มันเขี่ยเท้งทิ้นเสร็จปุ๊บมันก็เอายุงขึ้นมาแทนนะฮะเอาไหมอามีทอนบ้านทอนบ้านดอนกับไหมบ้านโป่งนะฮะ ไอทอนมันใช้มุกง่ายๆไม่มีอะไรหรอกนะครับผมนะฮะก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยนู่นนี่นั่นต่างๆพี่ดูสภาพไปเท้งมันก่อนมันไหวหรือเปล่า พี่ดูสภาพเท้งมันก่อนมีกับมันมีแรงพูดหรือเปล่าเอาจริงๆ
ไม่มีแรงพูดเลยดูหน้ามันเหมือนไม่ได้กินข้าวอ่ะพี่ป๋อมตัวนี้แต่ทำไมถึงต้องแบ่งพักแบ่งพวกไม่ชอบก็แค่ไม่เลือกก็ได้นี่นะครับมันก็เรื่องของผมพี่ผมไม่ได้แบ่งพักแบ่งเพื่อนแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับด้อมส้มผมมีปัญหากับพักส้มนะฮะนะพี่ผมไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกครับเพราะเพื่อนผมก็เป็นส้มด้อมส้มเยอะแยะนะฮะเมื่อวานนี้ด้อมส้มก็มาคุยกับผม2คนนะฮะด้อมส้มก็มาคุยกับผม2คนตอนนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นสลิ่มเรียบร้อยแล้วครับนะผมไม่ได้มีปัญหากับด้อมส้มนะครับด้อมส้มคนไหนที่นิสัยดีผมก็คุยดีครับด้อมส้มคนไหนที่ปากดีผมก็ปากดีแค่นั้นเองด้อมส้มคนไหนที่กวนตีนผมก็กวนตีนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองผมไม่ได้เป็นคนดีนะฮะช่องผมไม่ได้เป็นคนดีนะฮะพี่จะต้องมานั่งครับไม่เป็นไรครับด่าผมหรอไม่เป็นไรครับว่าช่องกูไม่ใช่อย่างนั้นครับนะฮะเออช่องกูถึงแม้ว่าสุภาพมากๆเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นอย่างนั้นมึงก็คงต้องไปช่องมึงก็ต้องคงต้องไปฟังพระสวดอะประมาณนั้นช่องนี้มีกฎอย่างเดียวคือสลิ่มถูกที่สุดนะครับกฎข้อที่2ก็คือให้ไปดูกฎข้อแรกนะครับนะฮะบอกเลยนะฮะและสลิ่มที่แท้จริงต้องไม่ยุยงให้แตกแยกคือสลิ่มที่แท้จริงต้องไม่ยุยงให้ตีกันเองนะครับผมไม่เคยเกลียดสลิ่มช่องไหนนะครับผมรักสลิ่มทุกช่องนะฮะแล้วผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ว่าผมจะโดนหมั่นไส้จากสลิ่มช่องอื่นเพราะว่าคนดูมาดูเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็มองว่านะฮะผมก็ทุ่มเทเต็มที่ทุกไลฟ์นะฮะเออผมไม่ขึ้นไลฟ์แบบ 3-4 นาที20นาทีขึ้นไลฟ์แล้วลงไม่ใช่นะการทุกกระบวนการในก่อนที่จะผมขึ้นไลฟ์ผมหาข้อมูลนะครับไม่ได้เหมือนไอ้กีบที่มึงคิดอะไรไม่ออกเอากูไปด่าไม่ใช่ มึงไม่ได้มีสมองอะไรอยู่แล้วนะครับขนาดกูอธิบายให้มึงฉลาดมึงก็ไม่ฉลาดเพราะสุดท้ายแล้วกูไม่สามารถคุยกับคนกูไม่สามารถหาเหตุผลไปคุยกับคนไม่มีเหตุผลได้ทะเลาะกับพี่ด้วยนะครับถึงแม้พี่จะไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกผมก็ไม่ทะเลาะกับพี่นะครับแค่นั้นเองนะฮะผมทะเลาะกับคนอื่นแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยพี่ไม่ต้องเดือดร้อนแทนผม ขอบคุณพี่มากที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำนะครับผมอยากให้คนเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไม่ใช่นั่งดักดานในการบอกว่าประเทศไทยล้าลงล้าหลังประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับมันควายทำไมถึงด่ามันควายเพราะมันเชื่องนะมันเชื่องเพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าพักมึงพูดอะไรมันก็ดีหมดหัวหน้าพักมึงพูดอะไรก็ถูกหมดนะฮะซึ่งมันไม่ใช่นะฮะเออขนาดว่าพี่นิดแม่งเป็น CEO มาระดับนี้แม่งยังเพิ่งรู้เลยว่ามี EEC อยู่ในประเทศไทยอ่ะนะฮะมีคนคนหนึ่งนะฮะชื่อนายสิทธาเออนะฮะเออเขาบอกว่านะฮะพักกันทหารเขาเรียกว่าคนทำผิดลงโทษคนนักการเมืองทำผิดลงโทษนักการเมืองนะฮะไม่ใช่ลงโทษพักการเมืองทหารทำผิดลงโทษทหารเคยมีไหมนะฮะทหารทำผิดแล้วให้ยุบกองทัพ มันบอกว่ามันเห็นด้วยกับข้อความแบบนี้ นะฮะคือประเด็นของมึงก็คือนะฮะมึงทำผิดแต่สิ่งที่มึงทำผิดนั้นมึงเป็นปฏิปักษ์มึงเป็นการซ้อก่อนมึงเป็นการที่จะล้มจุดศูนย์กลางของประเทศนะฮะเพราะนั้นการที่มึงเป็นปฏิปักษ์กับประมุขของรัฐหรือประมุขของประเทศไทยนะซึ่งเป็นประมุขเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพนะเพราะนั้นเองการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นโทษที่น้อยนิดมากว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่แค่ยุบพรรคหรอกนะครับเขาก็คงตัดหัวมึงเสียประจานรอบเมืองนะฮะมึงไม่ได้ตายครับผมนะฮะที่น่าสนใจไปกว่านั้นที่อยากจะพูดถึงในกรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของระบบนะฮะซึ่งระบบเนี่ยเลือดเย็นมากๆนะฮะอุ้ยขอบคุณครับพี่ซีโร่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะผมน้องกบพูดได้อร่อย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 พูดได้อร่อยพูดไปกับข้าวเลยพี่คือรั้วของชาตินักการเมืองที่คิดทำลายชาติทั้งพรรคสมควรยุบนะทหารคือรั้วของอ๋อหมายถึงมันใช่ไหม มันไม่ได้ใช้อะไรคิดพี่มันใช้ส้นตีนคิดพี่พวกนี้มันไม่ได้คิดอยู่แล้วพี่ถ้ามันคิดสักนิดเนี่ยมันจะเข้าใจพี่นะครับถ้ามันคิดสักนิดมันจะเข้าใจนะครับนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าไอผลงานที่ลุงตู่พูดทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นพี่ทวยทำเนี่ยมันก็คงพูดทั้งวันเหมือนกันแต่มันรับไม่ได้กับการที่จะลิ่มมาพูดเรื่องผลงานอินฟราสตรัคเจอร์ดูนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งทองคำทุนสำรองมันยังไม่ได้เข้าใจอ่ะพี่ พูดนี้มึงเข้า
าใจเรื่องทุนสำรองที่ลุงตู่เก็บไว้ไหมมึงไม่ได้เข้าใจครับแล้วมึงไม่เข้าใจในกลยุทธ์ที่ลุงตู่ทำไมปล่อยให้ทุนจีนเข้ามามึงก็ไม่ได้เข้าใจครับนะฮะมึงรู้ไหมว่าการที่ให้ทุนจีนเข้ามาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งมันเป็นช่วงสงครามนะครับเวลาระเบิดจะลงเนี่ยนะครับเวลาจะระเบิดจะลงหรืออะไรก็แล้วแต่จีนต้องมาปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนี่คือสิ่งที่จะทำให้ปกป้องประเทศไทยไปด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันมีได้มีเสียมีลงมีแลกเป็นเรื่องปกตินะครับต้องมองให้ออกแค่นั้นเองนะฮะสิ่งที่เขาวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะเขาเห็นหนทางในการไปสู่20ปีว่ามันมีอะไรบ้างไม่ใช่เหมือนคนบางคนนะฮะที่โง่แล้วก็ไปประคับคนอื่นให้โง่ตามบอกว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนนะฮะรู้ว่าประเทศไทยควรจะพัฒนาไปทางไหนอีก20ปีข้างหน้าควรยุบไปอยู่แล้วนะครับใจจริงก็ไม่อยากให้ยุบหรอกนะครับไอ้ตู่กู้จนประเทศพังประเทศพังตรงไหนครับถนนเพิ่มขึ้น 200% ในควาย และขอโทษนะฮะยุบลุงกูใช้หนี้ไปแล้ว 2.9 ล้านล้านครับผมนะฮะและอีกเยอะแยะมากมายปีละหมื่นกว่าล้านนะครับเงินปล้นชาวนงชาวนาต่างๆมึงหัดศึกษาข้อมูลมากก่อนที่มึงจะมาพูดไอ้ควาย ไอ้เทพเกลือมึงก็เกลือจริงๆนั่นแหละนะฮะมึงก็เกลือจริงๆนั่นแหละไม่มีสมองนะฮะประเทศพังตรงไหนครับมีตรงไหนพังเหรอครับไอ้ที่พังคือคลององอ่างที่ชาติชาติมันบริหารครับผมพังแล้วมึงยังมีชีวิตอยู่ได้ไงครับอินฟราสตรัคเจอร์มี EEC มีโรงแยกอากาศนะครับมีรถไฟฟ้านะฮะมีระบบพร้อมเพย์ที่มึงบอกว่าสแกนสแกนสแกนแน่จริงมึงไม่ต้องสแกนมึงก็ท่องเลขบัญชีต่อไปของมึงประเทศพังประเทศพังประเทศมากูถามพังตรงไหนยังไงมึงก็บอกว่าใครๆก็รู้ไอ้ควายมึงไม่ได้ศึกษาข้อมูลไงมึงมาฟังช่องกูบ่อยๆสัก10รอบก็ได้เข้าใจประเทศพังหรือชีวิตมึงพังถ้าชีวิตมึงพังอ่ะมึงโง่เองไงมึงไม่ต้องโทษคนอื่นเพราะในยุค 8-9 ปีที่ผ่านมามันมีคนรวยขึ้นมั้ยถ้ามันมีคนรวยขึ้นทําไมมึงไม่ดูว่าคนรวยขึ้นเค้ารวยขึ้นได้ยังไงในยุคลุงตู่อ่ะบริหารยังไงในยุคโควิดให้คนแม่งให้คนแม่งรู้สึกว่ายุคโควิดแม่งดีกว่ายุคนี้อ่ะ มึงไม่ได้มีสมองนะเพราะก่อนที่มึงจะพิมพ์อะไรเนี่ยมึงหาความรู้ก่อนออกความเห็นไม่ใช่ว่ามึงพิมพ์เลยนะกู้จนประเทศพังแล้วมีประเทศไหนแล้วมีรัฐบาลไหนไม่กู้บ้าง แล้วกู้มามันเคยได้ถนนนะฮะเพิ่มขึ้นถึง 200% มั้ย 4,000 กว่ากิโล30 50 60ปีที่ผ่านมาประเทศไทยแม่งมี 4,000 กว่ากิโลลุงตู่มาแค่9ปีนะฮะมีถนนเพิ่มขึ้น 11,000 กว่ากิโลรถไฟฟ้าไทยทำนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะรถไฟฟ้ามือ2ของญี่ปุ่นเนี่ยเอามาแก้ขัดเฉยๆเพราะเดี๋ยวถ้าไทยทำได้ก็ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้ามือ2ของญี่ปุ่นแล้วขอบคุณพี่ตาต้อมด้วยนะฮะก็แค่นั้นเองนะฮะนะฮะเพราะนั้นไอ้เทพเกลือนะฮะหรือไอ้กีดทั้งหลายที่มึงฝังตัวอยู่ในห้องกูเนี่ยนะครับโปรดพิจารณาคิดเยอะๆนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าท่องตามกันมาพอท่องตามกันมาเนี่ยนะครับสลิ่มเขาแทงเรื่องข้อมูลไปมึงก็ตอบไม่ได้แล้วก็สรุปว่ามาพูดทำไมอินฟราสตรัคเจอร์มาพูดทำไมถนนคนจะอดตายใครจะอดตาย ใครมึงไปแจ้งมึงไปแจ้งตำรวจนายอะไรจะอดตายมึงไปแจ้งมึงล่ารายชื่อมาเลยว่าใครจะอดตายบ้างนะฮะแล้วมึงเสนอขึ้นไปเลยนะครับให้คณะรัฐมนตรีเขาช่วยเหลือนะฮะไม่มีหรอกนะครับผมนะฮะมึงเอาชื่ออะไรเลยกี่คนที่จะใกล้ตายมึงเอารายชื่อมาเลยนะฮะไม่ใช่มึงปากดีพูดอยู่นั่นแหละบางช่องคนพูดแม่งน้ำหนักประมาณ100กว่าโลแม่งยังบอกโอ้โหดูแล้วแม่งไอ้ไม่น่ามึงไม่น่าจะอดตายอ่ะ คือมึงก็ไม่ได้ผอมนะครับช่องมึงไม่ได้ผอมนะมึงตัวใหญ่มากเลยนะมึงตัวใหญ่มากแล้วนั่นแหละมึงบอกว่ามึงจะอดตายนี่คือมึงไม่ต้องหลอกมึงอยู่ได้เป็นเดือนๆน่ะเพราะเดี๋ยวร่างกายมันก็ดึงไขมันพลังงานสำรองมึงมาใช้มึงก็ผอมอุ่นดีพี่อ๋อยขอบคุณครับผมสวัสดีนะทุกท่านนะฮะ 6,000 คนด้วยนะครับไอ้ห่านายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ลอเรนซ์หว่องนะฮะเมื่อตอนลุงตู่ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ท่านให้สัมภาษณ์กับเดอะสเตทไทม์ที่เป็นเดอะสเตทไทม์ของสิงคโปร์นะครับว่าประเทศไทยนะครับในตอนปี64นะครับมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างน่าทึ่งมากทำเอาสะเทือนทั้งอาเซียนตอนนี้นะฮะ
ท่านเป็นนายกของรัฐมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะฮะท่านก็บอกว่าตอนนี้นะฮะประเทศไทยตามสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว จากที่ลุงตู่พัฒนามาจนไกลนะฮะแซงสิงคโปร์ตอนนี้นะฮะตามแล้วนะ ข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้ควายไม่หาคนต่างชาติแม่งรู้นะฮะคนต่างชาติแม่งรู้แต่คนไทยแม่งไม่รู้นะครับแค่นั้นเองนะฮะนี่แหละคือความน่าเสียดายนะฮะนี่แหละคือความควายที่ไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกมึงนะฮะแล้วก็มาดักดานกับเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยนะฮะแลนด์บิดก็ไม่เอา SEC ก็ไม่เอารถไฟฟ้าก็ไม่เอานะฮะนู่นนี่นั่นก็ไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาเอาแต่อย่างเดียวก็คือจะแก้112เอาอย่างเดียวคือจะเอาทิปไตยไม่เอาส้นตีนหาอะไรแล้วแล้วก็บอกว่านะฮะประเทศก้าวหน้านะฮะเขาจะสร้างสิ่งที่มันก้าวหน้าจริงๆเทคโนโลยีมึงก็เอา NGO มาขัดขวางอย่าลืมไปสมัครสมาชิกพรรคพรรคประชาสวยด้วยนะฮะพรรคประชาสวยนะฮะนะฮะเห็นเขาบอกว่าเริ่มต้น50บาทนะกูจะได้กูเอาตังค์50บาทไปซื้ออาหารหมาด้วยนะฮะระบบของประเทศไทยที่ถูกออกแบบมาตอนนี้บอกเลยว่ามีการปราบเฮียหนักกว่าตอนที่สมัยปราบพรรคนะฮะปราบพรรคพลังประชาชนนะฮะปราบพรรคถวยลักถวยอีกนะฮะพลังประชาชนยังล่วงอันนี้พรรคประชาชนเฉยๆไม่มีพลังมึงคิดว่าล่วงมั้ยล่ะมาตรา116ผู้ใดกระทำผิดให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาผู้ใดกระทำผิดให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจานะหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่การแสดงความเห็นหรือนะฮะติชมโดยสุจริตมึงโดนมาได้แต่มึงยุให้เด็กวางหนังสือถืออาวุธไล่ควายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเผาสารกลางเผาพระบรมนะฮะทำร้ายเจ้าหน้าที่สาดสีโดนไปแล้ว ความมันและความบันเทิงยังอยู่ต่อตรงที่ว่าเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุก7ปีกฎหมายอาญา112และ116เป็นกฎหมายที่มีกฎกติกาเกี่ยวกับความมั่นคงเขาไม่ได้สนใจพวกมึงเขาสนใจความมั่นคง แล้วการพิจารณาของศาลมันผูกพันไปทุกองค์กรมึงจะใช้ใครมาเป็นนอมินีในการขับเคลื่อนมึงก็โดนเหมือนกันไอ้ฝ่ายนะฮะแล้วก็มาบอกว่าบทเรียนที่จะก้าวเข้าไปสู่บทเรียนใหม่ของพรรคก้าวไกลคือพรรคประชาชนหลังจากนี้มึงตั้งพรรคใหม่ถ้ามึงยังพูดถึง112อยู่ภายใต้คำจำกัดความที่เรียกว่าซอกก่อนและศาลฉลาดมากนะฮะใช้คำว่าซอกก่อนและซอกก่อนแม่งกว้างมากมึงก็จะโดนยุบนะฮะเพราะมึงอยู่ภายใต้กฎหมายของพรรคการเมืองมึงจะดิ้นแล้วบอกว่าใช้คนนอกนะฮะหัวหมออ้างว่าไม่เกี่ยวกับกุ๊กไก่ไม่เกี่ยวกับประชาชนมันก็ไม่ได้แล้วก็จะโดนกฎหมายความมั่นคงและนี่ก็คือสิ่งที่มันอัปเกรดไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่มีแค่พรบคอมพิวเตอร์แต่มันมีกองทัพไซเบอร์กีบก็เลยถามว่ากองทัพไซเบอร์เอามาทำอะไรเอามาลบกับเฮียไงฮะเฮียที่แปลว่าที่นี่เฮียนะฮะ TikTok นะฮะ TikTok AI นะครับเฮียที่แปลว่าที่นี่นะฮะเอามาลบกายพวกจระเข้น้อยอะมันดิ้นมันจะดิ้นโดยใช้โอ้ใช้คนโน่ไม่เกี่ยวกับพรรคกุ๊กไก่นะกุ๊กไก่ไม่ได้ทำอะไรนะกีบไม่ได้ทำอะไรนะครับหัวหมอนู่นนี่นั่นอะไรก็แต่มึงก็จะโดนกฎหมายความมั่นคงนะฮะสุดท้ายได้คนที่มึงเอามาแทนก็จะชิบหายนะฮะพอชิบหายมึงก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมัน ทีนี้มึงเข้าใจหรือยังไอ้พวกกีบว่าต่อให้มึงจะทำอะไรหรือขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่เมื่อมึงชิบหายมันก็จะพร้อมจะชิ่งไปจากมึง มึงรู้ได้ไงเขาเคียงข้างเขาไม่ปล่อยให้ประชาชนไม่ปล่อยหาอะไรตอนที่มึงไปบีบแต่ใส่ขบวนเสด็จไอ้เจี๊ยบมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กทะลุวัง มึง
ยังไม่จำอีกหรอมันก็ปากประกาศอยู่แล้วว่ามันจะสู้อยู่ในสภาแล้วให้มึงสู้บนถนนสุดท้ายพอมึงได้ดีมันก็ไปเกาะมึงทำทรงให้กำลังใจมึงพอมึงชิบหายมันก็บอกว่ากูไม่เกี่ยวกับมึงเพราะมันใช้คอนเซปต์ที่ว่าลูกใครจะตายก็ได้ยกเว้นลูกกูต้องอยู่สบายนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น44คนที่มึงลงชื่อแก้ไข112นะฮะ140คนใช้นโยบายเกี่ยวกับสถาบันให้ได้คะแนนเสียงคนที่เดินเกม112โดยที่มึงอ้างว่าไม่เกี่ยวกับพรรคกุ๊กไก่แต่มาลงสมัครในนามกุ๊กไก่มึงก็ย้อนแย้งไปแล้วไอ้ไฟล์นะฮะอนาคตใหม่และกลุ่มก้าวไกล500คนทำความผิดตามคำวินิจฉัยรอแค่วันจัดการต่อให้มึงชนะเลือกตั้ง2570จริงๆเขาก็ไม่ให้มึงบริหารนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาอนุญาตให้มึงเล่นตามเกมแต่เขาไม่อนุญาตให้มึงชนะในเกมเพราะมึงชนะก็แล้วแต่เขาจะมีข้อมูลต่างๆในการที่จะมาทำให้มึงล่วงไปเหมือนเดิมนะฮะเพราะสิ่งหนึ่งก็คือมึงไม่ได้บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกในการก่อตั้งพรรคขึ้นมาและถึงขั้นนั้นมึงอาจจะไม่เหลือเรี่ยวแรงในการต่อสู้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามึงพยายามใช้เพราะมึงไม่ได้มีทุนจริงๆนะฮะทุนจริงๆของมึงก็คือเอาทุนมาจากไหนไทยซับมิดเหรอถ้ามึงใช้ทุนจากไทยซับมิดหรือบริษัทมึงเองหรือบริษัทไหนในตระกูลมึงก็แล้วแต่กูบอกแล้วไงว่าผูกพันทุกองค์กรมึงก็ระวังบริษัทครอบครัวมึงชิบหายไปด้วยแล้วกันนี่คือสิ่งที่บอกแล้วว่าคือผูกพันทุกองค์กรผมเคยพิมพ์ไปบอกแล้วนะครับผมเคยพิมพ์บอกไปแล้วในแอปฟ้านะครับก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยผมบอกว่าระบบช่างเลือดเย็นเหลือเกินและนี่คือสิ่งที่มึงอาจจะยังไม่รู้แล้วมึงชะล่าใจก็แค่นั้นเองนะครับพี่เมตตาขอบคุณครับขอบคุณแวนด้วยนะฮะแวนนะฮะนางสาวผู้ทิตาผู้แทนราษฎรนะฮะอดีตพรรคกุ๊กไก่ที่มาจากเสียงของประชาชน14ล้านเสียงและจากไปด้วย9เสียงและจากไปด้วย9เสียงนะฮะ9เสียงพ้องมึงอะนะครับนะฮะเออนะฮะมึงทำหาอะไรบางทีมึงยังไม่ได้รู้ตัวเองเลย มึงไม่ได้จากไป9เสียงเดี๋ยวมึงต้องจากไปอีกกี่เสียงก็ไม่รู้ มึงไม่ได้จากไปที่9เสียงหรอกนะฮะเดี๋ยวมึงก็ต้องจากไปอีกหลายเสียงเลยแหละที่มึงจะจาก นะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับกลยุทธ์ของมันก็ไม่มีอะไรมากเดิมๆนะฮะเดิมๆนะฮะแรกๆการตั้งพรรคใหม่ก็ดูตื่นเต้นนะฮะหลังๆก็จะเริ่มห่อเหี่ยวและเหี่ยวใจเหมือนเดิม เพราะว่าปราบใดที่มึงยังไม่พัฒนาตัวเองและพัฒนาศักยภาพของมึงก็ไม่ได้มีทางที่ชีวิตมึงจะดีขึ้นอยู่แล้ว นะฮะสหรงสหรัฐอะไรต่างๆนะฮะมึงบอกว่าอย่าไปมึงบอกว่าสหรัฐแถลงยุบพรรคก้าวไกลเสี่ยงบั่นทอนประชาธิปไตยไอ้ส้มกระดีกระดาบอกเอาเว้ยสหรัฐอยู่ข้างกูเว้ยรอผลระยะยาวได้เลย ไอ้ด้อมกีบบอกว่าไอ้ด้อมกีบโพสนะฮะไอ้ด้อมกีบโพสว่าสหรัฐแถลงยุบพรรคก้าวไกลเสียงบั่นทอนประชาธิปไตยใครไม่อายกูอายเหมือนลากไปตบกลางสี่แยก ลากไปตบส้นตีนอะไรมึงไปบอกไบเดนนะฮะมึงไปบอกไบเดนปล่อยตัวคนที่หมิ่นไบเดนก่อนที่มึงจำคุกมัน8ปีอะ อย่างงี้มึงบั่นทอนประชาธิปไตยหรือเปล่า ทักมึงโทรข่มขู่ไบเดนมึงตามไปยิงถึงบ้านอะ ว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองนะฮะทำไมต้องดูตัวเองด้วยอะครับ ก็พักมึงมีนโยบายก็พักมึงมีสันดานตรงที่ว่าก่อนที่จะโทษคนอื่นให้โทษตัวไอ้ก่อนที่จะโทษตัวเองให้โทษทำไมไม่ลองโทษคนอื่นก่อน ทำไมเหรอครับผมมันเป็นยังไงเหรอครับ ผมไม่ใช่คนดีหรอกครับแต่ผมก็ไม่ใช่สสครับ ผมสามารถไปเต้นบนโต๊ะและกระเด้าเสาได้เพราะผมไม่ใช่สสครับ ผมสามารถพูดตัวเลขผิดๆถูกๆได้นะครับแต่ผมก็พูดนอกสภาผมไม่เอาไปพูดในสภาหรอกนะครับ ผมสามารถเมาตีลังกาโชว์สาวได้เพราะผมไม่ใช่สสครับ ผมไม่จำเป็นต้องวางตัวเองให้ดูดีครับเพราะกูไม่ใช่สสกูไม่ใช่สังกัดพรรคไหนครับ เพราะนั้นมึงเป็น
็นส.ส.เนี่ยนะครับกูไม่สามารถฝากประเทศไว้กับคนที่แม่งนะฮะไม่ได้มีความเตรียมพร้อมในการอภิปรายนะอภิปรายงูๆปลาๆแล้วท่องมานะข้อมูลต่างๆก็ไม่มีนะฮะเถียงเรื่องพลังงานก็ฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจก็บอกว่าฟังมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจว่าท่านพีรพันธ์กำลังแก้กฎหมายที่เหลือมามึงไม่เข้าใจเลยก็นั่นแหละมึงโง่ไงนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับนะฮะมึงอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับสสพรรคมึงเพราะกูไม่มีสถานะเป็นสสครับนะฮะกูสามารถที่จะไปเมาที่ไหนก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครครับถ้ากูเดือดร้อนใครกูก็แค่รับผิดชอบตรงนั้นเองแล้วกูก็ไม่เคยเมาถึงขั้นขับรถชนคนครับจะเชียร์พรรคที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะที่มีทั้งมาเฟียเก็บตรงเก็บตังเก็บทรงเก็บสวยนะฮะมีสมาชิกพรรคที่นะฮะทำอาชีพขายเด็กเอ็นนะฮะมีสมาชิกพรรคที่เปิดร้านเหล้านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่มึงครับแต่กูสลิมเองเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเพราะเขามองที่ผลลัพธ์เขามองที่คนเก่งๆก็คือผลงานนะเขาไม่ได้มองที่ปากดีอย่างเดียวนะฮะปากดีจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่หากอุ้มการบินไทยยังไม่สามารถอุ้มได้ถ้ามึงบอกว่าสลิ่มห่วงความเจริญนะครับแต่สลิ่มสามารถพูดถึงความเจริญ 8-9 ปีที่ผ่านมาได้จนที่กีบแม่งไม่รู้หาส้นตีนอะไรเลย นะฮะแน่จริงมึงไม่ต้องใช้ระบบสแกน QR code นะมึงไปที่ไหนก็แล้วแต่มึงจะไปจ่ายร้านอาหารที่ไหนก็แล้วแต่มึงจ่ายเงินสดไปแล้วกัน ถ้ามึงไม่จ่ายเงินสดมึงก็ไม่ต้องสแกนมึงถามเลขบัญชีเขา อินเทอร์เน็ตต่างๆมึงก็ใช้แค่ 4G พอมึงไม่ต้องใช้ 5G ถนนหนทางที่เกิดขึ้นใหม่เวลามึงวิ่งเจอถนนหนทางมึงก็วิ่งรอบๆอ่ะวิ่งข้างๆเอา มึงวิ่งล้อเอาอ่ะมึงวิ่งล้อเอาอยู่ข้างๆอ่ะ มันก็ง่ายแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นเองเพราะถ้ามึงไปวิ่งทับถนนที่ลุงตู่สร้างนั่นคือมึงยอมรับไงคือมึงยอมรับว่าลุงตู่เขาสร้างถนนจริงๆ แล้วมึงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะสร้างถนนมาให้ใครใช้หรอคนจะอดตายหมดแล้วพวกกูใช้กันอยู่แล้วพวกกูใช้กันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเองกูไม่ได้ง้อยพวกมึงต้องมาใช้อยู่แล้วตอนนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะอะไรที่เป็นความก้าวหน้าของประเทศต้องลุ้นเสมอแต่ถ้าเป็นความดักดานไม่ต้องลุ้นเพราะมันจะจงอยู่ที่นี่ตลอดมึงหมายถึงอยู่พักมึงเหรอชุดรีวิวนี่มึงยิ่งโพสยิ่งดูโง่นะมึงความก้าวหน้าของประเทศสลิมเขาพูดมาทุกไลฟ์นะฮะสลิมทุกช่องแม่งพูดตลอดนะฮะนะฮะกูก็ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่นวลน้อยขอบคุณครับผมนะฮะเพราะว่าเวลาจะสร้างแลนด์บิดมึงก็มาค้านจะสร้าง SEC มึงจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวแม่งพี่นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากภาคใต้มาพี่ต้องไปชะลอหยุดที่อยุธยา เพราะว่ารางรถไฟมันจะแหว่งพี่มันจะแหว่งอยุธยาจะไม่มีรถไฟฟ้าเลยพี่ก็ต้องลงจากสถานีนี้ที่จะเดินอ้อมมานะครับนั่งรถอ้อมมาขึ้นต่อตรงนี้เพราะอยุธยาไม่มีรถไฟฟ้าผ่านซวยเลยนะฮะซวยเลยนะครับเอาเด็กกะโหลกกะลามาเป็นสสทำหาแล้วมึงก็ชมหมดทั้งที่แม่งก็โง่จะตายหานะถามรู้เรื่องมึงคิดว่าด้อมกีบเนี่ยแค่ทุนสำรองมึงไม่เข้าใจอ่ะก็มีหน้ามาบอกว่าไอ้กบมโนมึงหยุดพูดเรื่องผลงานลุงได้แล้วมึงจะพูดไปทำไมเอ้ากูอยากพูดอะเรื่องของกูทำไมอะกูไปพูดมึงขนคิ้วมึงแล้วไงแหมดักดานความก้าวนงก้าวหน้าไอ้ควายลุงตู่เขาร่างพรบกิจการอวกาศไปตั้งนานแล้วนะครับนะพี่คนอยุธยาขอโทษพี่ด้วยนะฮะพี่บอกว่าพี่คนอยุธยาแต่พี่ไม่ได้เลือกพี่ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ก็ต้องขยี้นิดนึงนะครับพี่เพราะว่าจังหวัดอื่นเข้าไปหมดแล้วนะฮะทิ้งจังหวัดพี่ไว้จังหวัดเดียวแล้วนะตอนนี้โคราชเข้าไปต่อไม่รอแล้วนะพี่พี่เมื่อไหร่จะตามไปฮะพี่เลิฟขอบคุณครับผมนะฮะดังนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลามึงพูดอะไรเนี่ยมึงไม่ได้ดูสันดงสันดานมึงไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงแล้วมึงสักแต่พูดนะแล้วมึงยิ่งพูดยิ่งโง่นะบางทีอะนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างบอกเป็นความดักดานกูว่ามึงอะดักดานนะฮะมึงเอาข้อมูลมาเถียงกูแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมึงเอาข้อมูลมาดีเบตกับกูได้เลยนะครับมึงไปพูดช่องอื่นแต่ถ้ามึงจะให้กูไปดีเบตช่องมึงต้องมีคนประมาณสัก 5,000 คนกูไป
กูไม่อยากที่จะไปให้พื้นที่ให้ทรงให้แสงอะไรกับมึงอะเกือบเจริญแต่โดนคุมกำเนิดเสียดายแหล่งท่องเที่ยวซะด้วยเกือบเจริญแต่โดนคุมกำเนิดนะฮะเสียดายแหล่งท่องเที่ยวซะด้วยหมายถึงกีบเหรอครับพี่หมายถึงกีบหรือหมายถึงอะไรครับไม่เข้าใจพี่คนนี้เท่าไหร่เวลาพิมพ์อะไรมาแล้วผมไม่เข้าใจเนี่ยสันดานผมจะไม่ดีผมจะเริ่มอยากจะด่าแต่ว่ารู้สึกพี่เขาน่าจะฝั่งเดียวกับเราน่าจะฝั่งเดียวกับเราต้องเซฟเบรกไว้ก่อนนะฮะก็นะฮะเราก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่มันเป็นไปตลอดนะครับด้วยภายใต้ระบบยุทธศาสตร์ชาตินะครับสิ่งที่มันต่างๆที่มันมาคุมนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับก็คงมีพรรคใหม่นะฮะที่เป็นฝ่ายค้านล่าสุดคือมันบอกว่ามันจะนั่งบนภูมันจะนั่งตอนนี้ไม่เหลือพรรคกุ๊กไก่แล้วเหลือแค่สลิ่มกับแดงกัดกันนะฮะมันบอกว่ามันจะนั่งบนภูดูสลิ่มกับแดงกัดกันไอ้ควายนะฮะมึงจะนั่งบนภูนะฮะควายพวกกูก็เพราะเป็นรัฐบาลกันมันเป็นฝ่ายค้านที่โดนคดีนะฮะนะฮะลุงตู่เป็นองคมนตรีลุงตุ๋ยเป็นรัฐมนตรีลุงต๋อมสู้คดีลุงตู่เป็นองคมนตรีลุงตุ๋ยเป็นรัฐมนตรีลุงต๋อมไอ้ควายสู้คดีอยากเช็คบินไอ้หน้าแมวเขาบอกว่าอยากเช็คบินไอ้โอ้ยกูต้องเช็คบินลุงตู่อย่างงู้นอย่างงี้นะไอ้แบงค์อ่ะไอ้แบงค์อ่ะไอ้แบงค์ที่อยู่วินหน้าปากซอยอ่ะจะเช็คบินนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะนะฮะทุกวันนี้มึงยังเช็คบินตัวเองไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันน่าสมเพชนะฮะน่าสงสารนะฮะไม่ว่าพรรคใหม่เราจะชื่ออะไร2570สีส้มทั้งแผ่นดินจากคำพูดของคุณกะละมังโคมคุณกะละมังโคมเขาบอกว่าไม่ว่าพรรคใหม่เราจะชื่ออะไร2570ส้มทั้งแผ่นดินอ๋ออบจมึงชนะหรือยังไอ้ควายส้มทั้งแผ่นดินอบจมึงได้กี่เขตละทุกวันนี้สส32เขตมึงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงก้าวไก่เราผลักดันวาระก้าวหน้าต่อประชาชนเราผลักดันวาระก้าวหน้าต่อประชาชนเราผลักดันวาระก้าวหน้าคือโสเภณีก้าวหน้าสุราก้าวหน้าไฟฟ้าก้าวหน้าหนังโป๊ก้าวหน้าสอสอเต้นกระเด้าเสากระดกตูดก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าเร็วเหลือเกินชนคนเลยทีนี้เฮียมึงกล้าพูดได้ไงว่ามึงไม่อายปากเหรอวะนะฮะผักดันวาระก้าวหน้าวาระอะไรของมึงครับนะฮะวาระหนังโป๊เนี่ยมึงเห็นหนังโป๊คือสิ่งที่มันเป็นก้าวหน้าหรอไอ้ควายพวกมึงตักกะคือมึงไปหมดแล้วนะมึงไม่ได้มีอะไรคิดกันแล้วไงนะฮะคนๆนึงแม่งเปิดร้านเหล้าแล้วก็มาผักดันหนังโป๊คือแล้วก็ใช้เหตุผลว่าเอ้ามึงอย่ามาอีเดียตเพราะสิ่งพวกนี้มันมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วประเทศไทยมันมีเหี้ยมีอะไรอยู่ในสังคมไทยเยอะแยะมากมายแล้วมึงต้องผักดันเหี้ยไม่อิสระหรือไงมันก็ต้องควบคุมให้มันอยู่ในลืบให้มันอยู่ลำบากให้มันอยู่ยังแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องให้มันไปจับต้องได้ง่ายมากนักนี่คือการคุมสิ่งไม่ดีให้มีอำนาจแล้วสนับสนุนสิ่งดีๆให้มีอำนาจก็เหมือนกับระบบรัฐมนตรีปี60ที่คุมพวกมึงไม่ให้มีอำนาจทุกวันนี้มึงคณะก้าวหน้าของมึงนั่งบอร์ดประกันสังคมปัญหาทำงานหรือยังพวกมึงอ่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะมึงไม่ทันเกิดหรอกมึงโดนลุงตู่คุมกำเนิดหมดแล้วพวกมึงตู่บอกแล้วก็ลองทำดูมีอำนาจก็ลองทำดูแต่มันไม่มีอำนาจไง เราจะสู้เราจะขับเคลื่อนเราจะไประเบิดในคูหาเราจะกูจะไปกาให้คูหาแตกมึงกาคูหาแตกส้นตีนอะไรมึงก็ได้แค่หนึ่งเสียง เก
แค่นั้นเองนะครับมึงจะบอกว่าอุ๊ยกูตัวกูจะไปกาให้กูหาแต่มึงจะกาไงมึงจะขีดแบบถล่มกูหาหรือไง มึงอยู่ไว้ถึงตอน2570ก่อน ปากดีนะฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือ44สสมึงที่มีความเสี่ยงจะโดนตัด40ปีเนี่ยมึงระวังไว้ด้วยว่ามึงจะอยู่พ้นหรือเปล่าเพราะที่สุดแล้วถ้ามึงขับเคลื่อนไปโดยขับเคลื่อนเรื่อง112อีกนะครับเพราะมันผูกพันทั้งองค์กรพอผูกพันทั้งองค์กรเนี่ยเดี๋ยวมึงจะโดนเขาเรียกว่าล้มเขาเรียกว่าล้างเหี้ยไปอีกทีนึง2570อาจจะไม่เหลือมึงแล้วก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่เขาปล่อยให้มึงหลงกระเริงการที่มึงจะนงตัวมากี่รอบแล้วที่ผ่านมามึงไม่เคยจำอนาคตใหม่มึงด่าลุงตู่ว่าโง่8 9ปีสุดท้ายมึงเอาลุงตู่ไม่ลงนะฮะหนำซ้ำไม่พอตัวเองมาสู้คดีในขณะที่ลุงตู่เป็นองคมนตรีเขาบอกแล้วนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเพื่อเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันกษัตริย์อยู่ในฐานะขัดแย้งกับประชาชนถูกร้องมีเจตนาซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันมหากษัตริย์หรือทำให้อ่อนแอลงเพื่อนำไปสู่ระบบการล้มล้างเพราะนั้นมึงไม่ต้องมาพูดว่านะฮะเราพยายามแก้ไขเพื่อเชื่อมโยงสถาบันกับประชาชนสถาบันเขาเชื่อมโยงกับประชาชนอยู่แล้วมึงเห็นนะครับนายหลวงหรือพ่อกูเวลาเสด็จไปไหนไหมท่านไม่เคยที่จะมาอยู่เอาเรียกว่ามาอยู่ที่มันแบบให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากเลยท่านมาจับมือมาเซลฟี่มาอะไรกับประชาชนจับมือจับมือนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับสมัยนี้มันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับมึงเคยเห็นไหมคนมาเซลฟี่กับพระมหากษัตริย์ได้มึงไม่เคยเห็นหรือไงนี่คือสิ่งที่มึงไม่รับรู้มึงไม่อยากจะรู้นะครับแล้วท่านก็บริจาคสิ่งต่างๆมากมายนะครับมีพี่คนนึงเขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายไปหาพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่10เชื่อไหมว่านายหลวงท่านอ่านจดหมายแล้วส่งคนมาช่วยประชาชนคนนั้นทั้งนี้ประชาชนคนนั้นเกือบจะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีกินตกงานเป็นหนี้แล้วพี่ไทเกอร์ขอบคุณครับเรามาตั้งเป้า 5.5 เอ็มพี่อย่าไปสร้างภาระให้คนดูผมชอบฟังคุณเลอะเทอะดีขอบคุณมากที่ชอบนะครับแล้วก็ติดตามต่อๆไปด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามข้อจอข้อใจให้ผมด้วยนะฮะก็ของคุณไม่เลอะเทอะหรอกครับนะครับปี64ก็ไปสาดสีใส่สาดสีใส่ทหารนะฮะขับเคลื่อนด้วยหนังโป๊ขับเคลื่อนด้วยโสเภณีเสรีนะฮะเผาพระบรมนะฮะแล้วก็บอกว่าแสดงเชิญสัญลักษณ์นะฮะบอกว่าทุกคนเท่าเทียมพอขอเข้าห้องน้ำสอบ้านสอสอมึงหน่อยบอกไม่ให้เข้าเพราะเป็นบ้านกูไอ้ควายถ้ามึงคิดว่าประชาธิปไตยคนเท่ากับจริง UN เท่ากับจริงอเมริกาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยมึงไปกูถามมึงคำนึงดินะฮะเงิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่ก็เท่ากับ1บาทคำว่าเท่ากันมีจริงทำไม1ดอลลาร์ไม่เท่ากับ1บาทไอ้ควายมึงตอบกูได้กูให้เวลามึงทีไหนอเมริกาบอกว่าเท่าเทียมไหนไหนบอกว่าทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพใช้ทรัพยากรในโลกใบเดียวกันทำไม1ดอลลาร์ไม่เท่ากับ1บาทมึงตอบมามึงอย่าเพิ่งไปมึงตอบมาเอ้าทำไมอ่ะก็เท่ากันก็1ดอลลาร์เท่ากับ1บาทไปสิ1หยวนก็เท่ากับ1บาทไปสิมันยังทำให้ไม่ได้เลยนะครับทำไมแค่โททำไมแค่หมิ่นไบเดนนิดเดียวติดคุก8ปีแล้วมึงตอบดิคำถามเนี่ยมึงตอบครับนี่คือประเทศที่มันเจริญแล้วหรือไงนะครับในขณะที่ประเทศไทยมึงด่าลุงตู่ตั้งเท่าไหร่ลุงตู่เคยดำเนินคดีพวกมึงไหมนะที่มึงบอกว่าเผด็จการมึงเปิดช่องด่าลุงตู่ตั้งเท่าไหร่นะบางทีมึงด่าไอ้เฮียไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นลุงตู่เขาไม่ทำอะไรมึงเลยทั้งนั้นที่เขามีอำนาจเต็มที่ในการที่ส่งทหารมาเคลียร์พวกมึงยังได้แต่เขาไม่ทำไงเหมือว่าอะไรปล่อยไปเธอคนเก่งปล่อยไปเธอเวลาประเทศชาติชิบหายก็ออกมาด้วยละกันนะฮะมึงบอกกูแล้วเธอถ้ามึงคิดว่ามึงมีสติดีไม่เลอะเธอมึงก็ไปเปิดช่องมึงเองดูดิว่าคนมึงจะเท่ากูเปล่าอย่ามาพูดว่าเท่าเทียมเรื่องพวกเนี้ยพ่อขุนรามรู้มาตั้งนานแล้วนะครับพ่อขุนรามจึงบัญญัติคำว่าเท่าเทียมคือมันไม่แท้ไงคือเท่ากันมันไม่มีจริงมันถึงคำว่าเท่าเทียมนะฮะเพราะถ้าเท่าคำว่าเท่ามันมีจริงๆมันก็ต้องเกิดคำว่าเท่าแท้มันพระบุรุษกูรู้หมดแหละระบบกษัตริย์กูรู้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับมีแต่พวกมึงกับโง่กันนะฮะ
หลงไปคำว่าสิทธิเสรีพงศ์เสรีภาพจนลืมหน้าที่เพราะสิทธิไงมันถึงทำให้ประเทศวุ่นวายเพราะมึงอ้างแต่สิทธิพอมึงอ้างแต่สิทธิมึงก็บอกว่ากูมีสิทธินู้นกูมีสิทธินี้กูมีสิทธินั้นนะฮะบริษัทต่างๆเขาหญิงถึงไม่อยากรับพวกมึงไปทำงานไงไอ้พวกกีบนะฮะวันบ้ากันเลยประเทศไทยขับเคลื่อนไม่ได้เพราะประชาชนไม่มีคุณภาพก็มึงมัวแต่ชู3นิ้วเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโง่ๆของมึงไงหนังสือก็ไม่เรียนเพราะวางหนังสือถืออาวุธพอจะเรียนหนังสือก็ไม่อยากใส่ชุดนักเรียนนะฮะไม่เข้าใจความหมายของชุดนะครับชุดนักเรียนคือบ่งบอกถึงหน้าที่ของมึงในการที่มึงทำหน้าที่นั้นอยู่พอมึงถอดชุดนักเรียนใส่ชุดว่ายน้ำมึงไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำไปเรียนมึงก็แค่ใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำแล้วมึงก็ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนลงไปว่ายน้ำไอ้ควายชุดแต่ละชุดมันมีความหมาย มึงต้องใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์หรือไง ชุดทหารก็บ่งบอกถึงตอนที่เราใส่ชุดทหารอยู่เรามีหน้าที่เป็นทหารนะครับทำไมยูนิฟอร์มมันไม่สำคัญแล้วพักมึงทำยูนิฟอร์มมหาพระแสงง้าวอะไรครับ กลับไปบอกพักมึงเลยว่าแต่งตัวแบบไหนก็ได้กางเกงบ็อกซ์ทรงบ็อกซ์บอกเฮ้ยสวัสดีไอ้ทอนอย่างเงี้ยต้องเรียกเด็ดดีต้องเรียกเด็ดยงเด็ดดีไหนบอกว่ามีคุณกับผมมึงก็เรียกไปดิคุณพี่ถวยมึงก็เรียกไปดิขอบสวัสดีครับคุณทอนสวัสดีครับคุณทวยนะฮะไม่ต้องไปเรียกนะฮะพี่เอกเงี้ยไม่ต้องไปเรียกนะฮะพี่ทีมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเรียกนะฮะเรียกแค่คุณกับผมพอมันบอกมีคุณกับผมแค่นั้นเองนะฮะก็จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าฝรั่งมันมีไอกับยูนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าคนเท่ากันแต่มึงเข้าใจไหมว่าคนแบบนั้นน่ะมันไม่มีวัฒนธรรมสังคมมนุษย์มันต้องอยู่แบบมีวัฒนธรรมนะฮะคือเอาธรรมชาติมาวัฒนาให้มันดีขึ้นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจึงเกิดคำว่าพ่อแม่พี่ป้านะฟังแล้วมันอบอุ่นพี่นะขอบคุณประวานมากคุณพ่อคุณแม่คุณนู่นคุณนี่ก็ว่ากันไปนะป้าพี่ฟังแล้วมันอบอุ่นยังมาเรียกคุณอย่างเงี้ยคุณนู่นเนี่ยมึงคิดว่ามึงฟังแล้วเป็นยังไงอะถึงจะมึงชอบถ้ามึงชอบแบบนั้นแล้วมึงรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยไม่ได้กูบอกแล้วว่าให้ไปที่ชอบอยู่ประเทศไทยแล้วมึงรู้สึกว่าโดนกดทับนะครับไม่มีใครบังคับมึงเพราะว่าสลิ่มทุกคนเองเนี่ยเขาไม่ได้ไล่มึงแต่เขาเป็นห่วงมึงว่ามึงอยู่ประเทศไทยแล้วมึงไม่มีความสุขเขาก็เลยบอกว่าไปที่ชอบนะอย่าทนอีกเลยนะฮะโอ้ยสลิ่มมึงทนดักดานแบบนี้ได้ยังไงนู่นสลิ่มเขาไม่ได้ทนสลิ่มเขาไม่ได้ทนดักดานเขาไม่รู้สึกว่าโดนกดทับเขามีชีวิตที่มีความสุขอิสระเสรีนะครับเขาอยากทำอะไรเขาก็ไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนต่างประเทศที่มันยุ่งยากมากมายสลิมเขาไม่ได้ทนมีแต่มึงในที่ทนเพราะนั้นถ้ามึงทนมึงก็ไม่ต้องทนแต่สลิมเขาอยู่แบบเข้าใจประเทศไทยมีดีบ้างไม่มีดีบ้างมีพอใจบ้างไม่มีพอใจบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาคนจนยังมีอยู่เลยแล้วประเทศไทยแล้วประเทศไหนไม่มีคนจนไอ้ควายพี่พี่ FC ชงเรื่องพม่าครับโอเคครับพี่เนี่ยถ่ายรูปคนนอนบนป้ายรถเมล์นู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยนู่นมึงไม่ไปถ่ายรูปแถวฟิลาเดลเฟียบ้างอะที่มีคนติดยาเดินเป็นซอมบี้เดินแม่งเอาเต็นท์มานอนกลางชายทะเลนู่นนี่นั่นนะฮะโฮมลงโฮมเหล็กคนไร้บงไร้บ้านไอ้รถไฟฟ้ามีกลิ่นชุงกลิ่นฉี่กลิ่นขี้มึงไม่ถ่ายบ้างอะประเทศมันมีมุมที่ไม่ดีหมดแล้วครับประเทศจีนก็มีคนจนนะครับประเทศที่เจริญแล้วก็มีคนจนมันมีทุกประเทศครับผมไม่มีประเทศไหนที่มันเพอร์เฟคครับผมนะฮะเพราะนั้นเองมึงต้องพัฒนาศักยภาพตัวมึงเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่มึงหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะครับพี่ออยขอบคุณครับผมอ่ะนะครับคืออยากจะพูดเรื่องพม่านะครับเนื่องจากว่ามีประเด็นนะฮะก่อนที่จะจบนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่ส่งของขวัญด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะคือมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือพม่านะฮะที่ลบแพ้กลุ่มรัชฉานนะครับแล้วก็ทางมินน่องลายเนี่ยนะฮะ บ้านเราจะมีมินน่องลายกับสมเด็จบุญเส้นนะฮะทางมินน่องลายออกมาบอกว่านะฮะไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทัพพม่าพ่ายแพ้เพ
พราะว่ามีองค์กรหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนั้นนะครับพยายามสนับสนุนและส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้ชนกลุ่มน้อยโดยที่กองทัพประเทศไทยเพิกเฉย ประเทศไทยรู้นะครับประเทศไทยรู้แต่ประเทศไทยไม่มีการดำเนินการใดๆนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยนะฮะอยากจะมาพูดให้พี่ฟังว่าเนี่ยคือสิ่งที่ลุงตู่วางเอาไว้ให้สุทินมึงแก้ องค์กรที่สนับสนุนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ไอ้เลอะเธอแล้วอันนี้มึงฟังก่อนดิมึงฟังกูก่อนนะ